ว่ามาดูความเคลื่อนไหวทางการเมืองในบางประเด็นบ้างนะครับพร้อมพงษ์นพฤทธิ์นะก็ยังคงเดินหน้าตรวจสอบเรื่องการลาประชุมของพลเอกประวิตรนะเมื่อวานไปยื่นหนังสือให้กับประธานสภาคุณวันมูฮัมหมัดนอมัธาขอให้ตรวจสอบวันลาของพลเอกประวิตรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐนี่นะฮะก่อนอื่นเนี่ยคุณพร้อมพงษ์บอกว่าผมต้องขอบคุณคุณชวนหลีกภัยก่อนอดีตประธานสภาผู้แทนราษฎรที่ได้ออกระเบียบของสภาเรื่องการประชุมเมื่อปี62ซึ่งคุณชวนเป็นส.ส.มาหลายสมัยอาวุโสมีประสบการณ์ทางการเมืองมากมายซึ่งมีการร้องเรียนถึงขั้นมีส.ส.ใช้บัตรแทนกันโดนคดีต้องถูกตัดสิทธิ์และจำคุกดูนะครับนะฮะข้อแล้วก็ยกข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมของส.ส.และกรรมาธิการปี63มาหลังจากนั้นก็เข้าสู่เนื้อหาวันลาของพลเอกประวิตรนะฮะคุณพร้อมพงษ์บอกว่าข้อมูลวันลาของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรตั้งแต่3กรกฎาคมถึง19กันยายน3กรกฎาคม66ถึง19กันยายน67มีการประชุมรวม95ครั้งพลเอกประวิตรขาดการประชุม84ครั้งโดยใช้บัตรลงทะเบียนลงชื่อมาประชุม11ครั้งก็คิดเป็น 88.42% นี่นะฮะเดี๋ยวลองฟังบางช่วงของคุณพร้อมพงษ์ฮะพี่น้องกันก็จากการตรวจสอบการขาดลามาประชุมของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคพลังประชารัฐจากการประชุมที่ผมขอจากสภามาเนี่ยสำนักงานเลขาเนี่ยตั้งแต่3กรกฎาคมปี66จนถึง19กันยาที่เขาส่งให้เนี่ยปี67ผลปรากฏว่าการประชุมทั้งหมดมี95ครั้งเชื่อไหมครับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณตัวแทนปวงชนชาวไทย1ใน500ส.ส.ของสภาผู้แทนราษฎรขาดประชุมใช้ลักษณะน่าจะเป็นการลาบังหน้าน่าจะช่อฉน84ครั้งครับ84ครั้งครั้งยังไงผมไปดูรายชื่อก่อนรายละเอียดเอาตั้งแต่วันที่3กรกฎาคมปี67เนี่ยท้ายสุดมาก่อนจนถึง19กันยาปี67เชื่อไหมมีการประชุม27ครั้งพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณมาประชุมเป็นศูนย์ครับ4กรกฎาคม66จนถึง26ตุลาคม2566มีการประชุม32ครั้งมาประชุม7ครั้งลา25ครับพี่น้องประชาชนเห็นไหมครับนี่คือการทำหน้าที่ของผู้แทนราษฎรที่ผมบอกว่าน่าจะไม่คุ้มเงินภาษี13ธันวาคม2566ถึง3เมษายน2567มีการประชุม33ครั้งมาประชุม4ครั้งลาประชุม29ครั้งส่วนใหญ่นะครับในใบลาเนี่ยบอกว่าอ้างติดภารกิจจากการโอ้นี่เขาไปค้นมาตั้งแต่ปี66เนี่ยใช่สถิตินะตั้งแต่กรกฎาคม66จนถึงกันยายน67นะครับมีการประชุมไปแล้ว95ครั้งพลเอกประวิตรมาเพียงแค่11ครั้งนะฮะที่เหลือนะครับลาป่วย1ครั้งลากิจอีก83ครั้งเป็น84ครั้งแล้วก็นอกจากนั้นนะฮะท่านเสด็จพี่เนี่ยนะฮะก็ยังมีรายละเอียดด้วยนะว่า11ครั้งที่มาเนี่ยก็ถามนะเวลาแถลงข่าวก็ถามว่าผมเคยสอบถามส.ส.ว่าใครเคยเห็นนะพลเอกประวิตรขึ้นไปลงชื่ออยู่หน้าห้องประชุมสภาไหมหลายคนบอกไม่เคยเห็นอ้าวนะเนี่ยคุณเสด็จพี่ก็เลยถือโอกาสบอกว่าก็แสดงว่าคงจะขับรถมาแล้วก็มีคนนำสมุดไปให้เซ็นที่รถนะครับพลเอกประวิตรโฉบมาแบบพญาอินทรีเลยไม่เคยลงจากรถ11ครั้งเนี่ย
นะ11ครั้งที่มาประชุมเนี่ยนะมาประชุมเนี่ยนะก็คือมาเซ็นชื่อมาเซ็นหน้าห้องประชุมชั้น2นะแล้วพลเอกประวิตรก็เป็นพยาอินทรีย์ที่โฉบให้คนพาไปเซ็นที่รถได้ก่อนจะมีการประชุมจริงๆ อันนี้ถามเดี๋ยวจะมีการตรวจสอบกล้องวงจรปิดว่าเซ็นชื่อแล้วเนี่ยเข้าไปในห้องประชุมสภานั่งไหมหรือว่าโฉบไปเลยนะโฉบมาแค่เซ็นชื่อแล้วก็พิ้วไปเลยนะอันนี้ทางคุณพร้อมพงษ์บอกนะนี่จากที่เคยตรวจสอบเรื่องคลิปเสียงอ่ะตอนนี้มาเรื่องการมาไม่มาประชุมสภาแล้วใช่ไหมพี่เสด็จพี่นี่เขาเอาจริงจริงนะเกาะติดแน่นหนาเลยใช่แล้วการมาไม่มาประชุมเนี่ยตัวเลขมันฟ้องเลยใช่ตัวเลขมันฟ้องฉะนั้นตรวจสอบให้คุณพร้อมพงษ์ให้สบายใจหน่อยนะทางสภาตรวจสอบไปหน่อยนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ทางด้านของสำนักเลขาธิการสภาเคยชี้แจงแล้วนะว่าก็เหมือนกับพลเอกประวิตรคือไปลามาไหว้นะเวลาขาดก็ลาเรียบร้อยนะมีการยื่นหนังสือลาเรียบร้อยแต่คุณพร้อมพงษ์บอกว่าลาแบบนี้มันลาแบบมันสมควรไหมล่ะใช่ไหมฮะประชุมสภา95ครั้งเนี่ยมาเพียงแค่11ลาไป84อ่ะโอ้ยแม้ถึงแม้จะส่งใบลาถูกต้องนะใช่แล้ว11เนี่ยก็มาเซ็นชื่อเนี่ยขึ้นไปเซ็นแล้วเข้าไปนั่งประชุมไหม อีกนะฮะอีกประเด็นนึงอีกโอ้โหแม้ตรวจสอบให้พี่พร้อมพงษ์เขาสบายใจหน่อยนะจะดูกล้องวงจรปิดก็ดูเลยนะว่าวันที่11ครั้งที่มาประชุมเนี่ยนะมีการเซ็นชื่อแล้วลองดูสิไปเซ็นอยู่ตรงหน้าห้องประชุมชั้น2มั้ยใช่พลเอกประวิตรมั้ยหรือว่าให้ใครวิ่งไปให้พลเอกประวิตรเซ็นที่รถแล้วพอเซ็นเสร็จปุ๊บปิดประตูรถไปเลยถ้าอย่างงี้ก็ถือว่ามาประชุมมั้ยล่ะใช่มั้ยอันนี้ถือว่ามาประชุมมั้ยล่ะเหมือนกับบริษัทที่ต้องมีการสแกนลายนิ้วมือหรือว่าเซ็นชื่อถ้าเกิดพนักงานในโรงงานในบริษัทไหนก็ตามแต่นะครับมีลายเซ็นคุณธีระเอาวันนี้คุณธีระมานี่อ้าวไหนอ่ะอ๋อมาเสร็จมาเซ็นเสร็จไปไหนก็ไม่รู้ไม่เข้ามาทำงานอะไรอย่างเงี้ยถือมาทำงานไหมใช่ไหมเอาง่ายๆคิดแบบนี้มาทำงานไหมถ้าเราเป็นหัวหน้าบริษัทถ้าเป็นเจ้าของบริษัทเนี่ยเราจะคิดว่านายธีระมาทำงานไหมล่ะแม้จะมีลายเซ็นนะแม้จะมีลายเซ็นใช่ไหมลายเซ็นถูกต้องแล้วเดี๋ยวพอ5โมงเย็นมาเซ็นออกแต่นั้นระหว่าง8โมงเช้าถึง5โมงเย็นอยู่ไหนวะเหมือนกันนะฮะคุณพร้อมพงษ์ก็ถามพลเอกประวิตรเนี่ยแบบเนี้ยท่านจะนับว่ามาประชุมเหรอฮะนี่หนักแล้วไม่ใช่พลเอกประวิตรหนักนะอาจารย์ไพบูลย์นิติตะวันใช่จะแก้ยังไงเรื่องนี้ใช่ไหมฮะตอนนี้เขาไม่เล่นเรื่องคลิปเสียงแล้วนะฮะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ